นะคะเจอกับนุ้ยอีกแล้วนะคะในคลิปนี้สำหรับในคลิปนี้นะคะนุ้ยมาเอาใจสาวๆหนุ่มๆที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาทำผมชอบหัวยุ่งๆไปทำงานไปเรียนตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้เนี่ยนุ้ยไปเจอไอเทมตัวนึงนะน่าสนใจมากๆแล้วก็เห็นรีวิวผ่านตามาค่อนข้างบ่อยนะคะก็เลยคิดว่าตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับแบบหนุ่มสาวสมัยนี้มากๆเลยแล้วส่วนตัวก็คือชอบด้วยนะคะก็เลยหยิบมารีวิวฝากทุกคนกันด้วยนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะตัวนี้นะคะก็คือแปรงหวีไอออนลบนะคะของ Future Lab นะนี่เป็นหวียังไงอยู่ตรงนี้จ้านี่ตอนนี้นะคะตัวนี้เนี่ยคือเป็นหวีลูกรักแล้วก็พกพาไปไหนตลอดเลยนะไปท่องไปเที่ยวออกไปทำงานนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเขาก็คือแปรงหวีไอออนลบนะคะที่มีขนาดเล็กพกพาง่ายใช้งานง่ายแล้วก็วัสดุค่อนข้างดีมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยตอนนี้ซื้อมานะคะเขาก็จะมาพร้อมถุงแล้วก็มีสายชาร์จนะคะคือตัวนี้เขาใช้วิธีชาร์จแบตนะคะเพื่อที่จะปล่อยพลังไอออนลบแล้วก็มีความร้อนในตัวด้วยนะคะก็คือโหมดไอออนลบเนี่ยเขาจะช่วยล็อกน้ำไว้ให้กับเส้นผมช่วยให้เส้นผมนะคือมีความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งนะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะเขามีโหมดให้ความร้อนด้วยนะโดยให้ความร้อนสูงสุดนะคะถึง180องศาก็คือเขาถนอมเส้นผมแล้วก็สามารถจัดแต่งทรงผมได้ง่ายโดยที่ผมไม่เสียเลยนะแล้วก็วัสดุข้างนอกของเขานะคะตอนที่เราใช้โหมดความร้อนเนี่ยเวลาเราจับอ่ะเราจะไม่ร้อนมือนะแล้วก็รู้สึกว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าผิวของเรามันจะไม่โดนไม่สัมผัสอะไรกับความร้อนเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทำให้ผิวเราไหม้แล้วผมของเราก็ไม่เสียด้วยก็วิธีใช้ตัวนี้นะคะคือกดครั้งหนึ่งครั้งนะคะพอมันเป็นไฟสีฟ้าแบบเนี้ยตอนนี้นะคะคือโหมดไอออนลบนะคะเอาไว้หวีผมก่อนโหมดเนี้ยเขาจะช่วยทำให้ผมชุ่มชื้นนะคะล็อกน้ำไว้กับเส้นผมทำให้ผมไม่เสียนะก็ใช้โหมดเนี้ยหวีผมก่อนนะคะโหมดต่อไปนะทุกคนก็คือกดอีกรอบนึงนะคะเขาจะเป็นไฟสีแดงกระพริบแบบนี้นะคะโหมดเนี้ยก็คือโหมดแบบให้ความร้อนรอแป๊บนึงนะคะเขาให้ความร้อนภายใน10วินาทีก็คือร้อนเร็วมากๆเลยนะนี่นะคะไฟหยุดกระพริบแล้วนะคะก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะตอนนี้ร้อนแล้วนะคะโหมดความร้อนของเขานะคะสามารถแบบทำทรงผมได้เยอะนะจริงๆก็วิธีที่นุ้ยทำนะคะโคนผมเนี่ยนุ้ยก็จะทำแบบนี้เพื่อที่จะเป็นการแบบยกโคนผมให้แบบผมไม่รีบนะแล้วก็ค่อยๆหวีลงมานะคะนุ้ยชอบตัวนี้คือเขาสามารถพกพาได้มันเป็นเครื่องทำผมที่เราพกพาได้แล้วเราก็ซื้อมาในราคาที่แบบว่ามันไม่แพงนะคือมีความคุ้มมากมายนะคะมันเป็นโคนแบบนี้คือนุ้ยชอบผมที่มันดูเป็นธรรมชาติแบบเนี้ยแล้วก็หวีไปเรื่อยๆเลยนะนี่เห็นไหมทุกคนด้านนี้คือยังไม่ได้หวีนะคะจะสังเกตว่ามันดูฟูฟูแห้งๆนะคะสำหรับด้านนี้ที่หวีแล้วอ่ะจะเห็นว่าแบบเขามีความแบบเงามีความแบบว่าดูไม่แห้งนะคะแล้วก็ดูแบบไม่ฟูด้วยนะทุกคนเห็นความต่างเลยอ่ะจริงๆตัวนี้คนที่แบบมีหน้าม้าน่าใช้มากเลยเอาไว้แบบว่าหวีหน้าม้าให้มันแบบว่ามีวอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ได้มีหน้าม้าแบบนั้นนะคะมีหน้าม้าแบบยาวๆที่ยาวแล้วเห็นไหมเนี่ยเอาไว้จัดแต่งผมหน้าแบบนี้ก็ได้ทำแบบนี้นะคะผมมันก็จะมีวอลลุ่มข้างหน้าแบบนี้ทุกคนเดี๋ยววันนี้หนูจะไปทะเลนะก็คือได้โอกาสมาทดลองหวีนะคะตอนที่ผมเราแบบว่าโดนลมแรงๆหัวฟูมากๆอะไรอย่างเงี้ยจะมาดูซิว่าหวีตัวเนี้ยเขาเอาอยู่หรือเปล่านะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ทำผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวออกไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะJust another night, I was feeling fine. Insane playing bye bye bye. Then we finally kissed, I was like, oh shit.ตอนนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบผมค่อนข้างฟูแล้วก็โดนลมมานิดหน่อยนะเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะคะว่าจะกลับมาแต่งทรงได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเรียบร้อยสวยงามผมกลับมาสวยแล้วจ้าตอนนี้นะคะก็ไปเที่ยวต่อได้แล้วI'm in trouble now. I'm in trouble now. I'm singing like ooh la 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 la.